โอเคนะครับก็สวัสดีชาวแฮปปี้คนเลี้ยงหมูทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแฮปปี้คนเลี้ยงหมูนะครับคือหลังจากที่ผมเคลียร์ฟาร์มไปนะครับฟาร์มผมก็เหลือหมูอยู่ประมาณ3ตัวนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเหลือแค่นี้เลยนะครับ คือตัวอื่นคือเอาไปแปรรูปหมดนะครับก็กะว่าจะเล่นแบบเป็นหมูทองแบบนี้ทุกตัวนะครับคือถ้าแบบผมผสมได้ก็ได้นะครับก็ดีนะแต่ถ้าแบบผมผสมได้หมูกรอบส้มหรือยังไงผมก็จะมาแจกคุณผู้ชมทั้งหมดเลยนะครับย้ำว่าหมูกรอบส้มนะเนี่ยถ้าแบบขอดูคอลเลคชันหมูก่อนครับเนี่ยถ้าผมผสมได้หมูประมาณกรอบส้มพวกเนี้ยผมจะแจกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าผมผสมได้กรอบทองผมจะเก็บไว้เล่นเนาะเอาตามนั้นแล้วกันนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้จะมาผสมพันโชว์เลยนะครับก็มีน้ำยาปรับยีน X อยู่11อันนะครับก็กะจะใช้ทั้งหมดเลยนะครับกะจะใช้ทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้บำรุงทั้งหมดเลยนะครับคือแบบครั้งเดียวนะคือถ้าได้หมูกรอบส้มแจกนะครับแล้วก็ถ้าได้หมูกรอบทองผมเก็บไว้เนาะประมาณนั้นโอเคก่อนที่เราจะไปผสมนะครับก็ดูก่อนว่าเรามีอะไรให้ผสมบ้างนะครับคือผมจะเน้นเป็นที่กรอบทองแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเนี่ยพวกปักเป้าพวกอะไรพวกนี้ผมจะผสมให้หมดเลยนะครับโอเคคือตอนนี้นะครับงบผมมีอยู่19ล้านนะครับก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะครับกับการผสมเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มมาผสมกันเลยนะครับคุณผู้ชมก็แม่พันธุ์ผมจะใช้เป็นจินนี่นะครับไม่รู้ว่าจะดีหรือจะไม่ดีก็แล้วแต่ดวงนะครับผมบอกเลยว่าแล้วแต่ดวงนะครับเกมนี้โอเคผสมเลยดีกว่านะครับไม่พูดเยอะเน้นเป็นหมูกรอบทองนะครับคุณผู้ชมถ้าได้กรอบส้มผมแจกนะเราแจกคลิปหน้าเลยครับผมผสมเป็นขอเป็นหมูปีกก่อนแล้วกันนะครับไป 50,000ผสมเสร็จนะผมจะใช้ปรับยีนนะครับปรับยีนมี11อันนะครับปรับยีนแล้วก็ใช้เป็นบำรุงคันด้วยนะครับคุณผู้ชมปึ๊บโอเคเรียบร้อยผมต่อไปเป็นให้หาร1ครั้งแล้วกันนะครับเพื่อเคล็ดเอาเคล็ดครับเอาเคล็ดคลิปนี้น่าจะยาวนะครับเพราะว่าผสมแบบไม่เร่งนะครับไม่เร่งสปีดเนาะให้ดูกันเต็มๆเลยครับว่าหมู2ตัวเนี่ยจะได้อะไรบ้างนะครับไปแล้วก็เราจะเร่งคลอดนะครับคุณผู้ชมทั้งคลอดระดับต่ำแล้วก็อีก1ครั้งนะครับปึ๊บได้เป็นหมูอุ้ยหมูจุนปีนะครับใช่ไหมหมูออมสินกับหมูกระดูกนะครับให้หาไว้ก่อนหมูออมสินคือมันเอาไปทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ใช่ไหมภารกิจมันไม่มีให้แลกแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับก็หมูนี้น่าจะได้แจกนะครับแต่หมูออมสินไม่รู้ว่าจะขายหรือเก็บไว้ดีนะครับก็แล้วแต่ผมแล้วกันโอเคต่อเลยครับต่อไปก็ผสมเป็นหมูลูกเจี๊ยบหรอไม่เอานะครับไม่ชอบปักเป้านะครับ80,000เลยโอ้โหแพงเกินไปครับผสมไปแล้วก็น้ำยาปรับยีนเหมือนเดิมครับผสมจนกว่าน้ำยาปรับยีนจะหมดแล้วกันนะครับประมาณ11ครั้งแหละบำรุงคันด้วยครับบำรุงคันไว้มันจะได้แบบคุ้มๆนะครับให้หารไป1ครั้งมาดูนะว่ารอบนี้ผมจะได้เป็นหมูอะไรนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันคุณผู้ชมคือปรับยีนคือผมเก็บไว้นะครับเก็บไว้ตั้งนานแล้วแหละคุณผู้ชมกว่าจะเอามาใช้นะครับเกี่ยวกับการหมุนบ้างอะไรบ้างนะครับหมูเอเลี่ยนโอ้โหเอเลี่ยนชายผมน่าจะขายนะครับเอเลี่ยนหญิงเอาเกี่ยวไว้เป็นแม่พันธุ์จะให้อาหารครับโอ้โหขนาดผสมหมูแบบกรอบทองแล้วนะครับยังไม่ได้นะคิดดูดิปรับยีนอะไรก็ใช้แล้วนะครับบำรุงคันก็ใช้ยังไม่ได้นะครับผมคิดดูว่าสมการเกมนี้มันคำนวณยากนะครับลองเป็นหมูลูกเจี๊ยบสัก1ตัวแล้วกันคุณผู้ชมไปโอเคแล้วก็ปรับยีนนะครับปรับยีนบำรุงคันนะครับเหมือนเดิมบำรุงคันบำรุงคันจะหมดแล้วนะครับก็ให้หารไป1ครั้งปึ๊บมาให้หารเสร็จอาบน้ำ1ครั้งนะครับเป็นเคล็ดโอเคอาบน้ำเสร็จก็เร่งเลยครับตอนนี้คือแบบได้หมูกรอบส้มมันยังดีกว่ากรอบแบบกรอบม่วงนะครับถ้าแบบได้แบบหมูธรรมดาไม่ได้โอ้โหเว้ยหมดเลยอย่างน้อยแบบได้หมูมาตับมันก็ดีนะผมว่านะเฮ้ยได้แล้วปักเป้าตัวแรก
ได้แล้วคุณผู้ชมได้ปักเป้าแล้วก็เป็นหมูเอเลี่ยนมานะครับเอาวะเอาวะมาแล้วครับต่อเลยครับต่อเมื่อกี้ผสมเป็นหมูลูกเจี๊ยบใช่ไหมเดี๋ยวเราลองลูกเจี๊ยบอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาดิเอาดิยาวครับยาวๆบอกเลยว่ายาวๆกว่าปรับยีนจะหมดนะเมื่อกี้ผมใช้สูตรเลยวะอาบน้ำเอ้ยกินอาหารอาบน้ำใช่ไหมบำรุงไปครับก็ให้อาหารไปอาหารได้ปักเป้ามานะครับก็ดีนะตัวละ10บาทนะครับอย่างน้อยกรอบทองเนี่ยตัวละ10บาทนะครับเออแต่ผมเกมนี้มันส่งหมูได้แค่ครั้งละ5เองนะครับมันไม่คุ้มนะเออถ้าแบบขายตัวละ5ส่งได้5ครั้งก็ได้นิดเดียว25บาทใช่ไหมไปครับเร่งคอเลยแล้วกันปึ๊บก็ปึ๊บหมูอะไรวะหมูช้างก็หมูลูกเจี๊ยบสวยครับสวยดิแบบนี้สวยดิสวยดิมาแล้วครับมาแล้วครับเริ่มมาแล้วครับหมูช้างเขาแจกฟรีนะครับเออเอาไปเลยแจกฟรีเดี๋ยวไปแจกฟรีสมต่อครับผมไม่รอละเริ่มได้ตัวแบบทีเด็ดแล้วนะครับผมคิดว่าผมต้องผสมกับลูกเจี๊ยบอ่ะคุณผู้ชมว่าผสมกับลูกเจี๊ยบเนี่ยออกแบบตัวแรกเกือบทุกแบบทุกครั้งนะครับเออไปเหมือนเดิมแหละปรับยีนเสร็จเราก็จะใช้บำรุงคันด้วยนะครับคือบำรุงคันจะหมดละคุณผู้ชมใช้เยอะเกินไงให้หารไปหนึ่งครั้งโอเคใครอยากลองสูตรผมนะครับก็ลองไปทำนะแต่มันไม่มีสูตรตายตัวนะครับเกมนี้คือมันไม่มีสูตรตายตัวหรอกเพราะว่ามันสุ่มนะครับเอาง่ายๆคือมันสุ่มคอดนะครับโอเคจะเย็นๆพรีชายเล่นคอดไปหนึ่งครั้งได้เป็นอะไรวะได้เป็นอะไรอ่ะอ๋อหมูกล้วยกับน่าจะกล้วยกับเอเลี่ยนนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะครับโอเคให้หารก่อนก็เอาไว้แจกเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมหมูกล้วยเอาไปแจกเอเลี่ยนชายก็น่าจะแปรรูปทิ้งเอ้ยขายทิ้งนะครับแต่ผมก็อยากเล่นหมูธรรมดาอยู่นะคุณผู้ชมเออกะจะแบบลงหมูธรรมดาไว้ขุนแล้วก็แปรรูปเอาตังค์นะครับโอเคต่อคือถ้าผมจะลองผสมเป็นหมูธรรมดาดูบ้างนะครับเอาเป็นหมูจงสลัดแล้วกันไปจงสลัดจอมโหดนะครับจงสลัดใหม่เนาะตัวละ10บาท คือผมบอกเลยนะใครที่ไม่ได้เติมเกมนี้นะครับแล้วก็แบบเอาไปขายได้เงินนะเออก็แบบไม่ต้องลงทุนนะครับก็ถือว่าโอเคนะแล้วแบบจงสลัดผมไม่ใช้ปรับยีนแล้วยังไม่ใช้บำรุงคันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นหมูกรอบส้มนะครับถ้าได้ก็แจกเหมือนเดิมครับเพราะว่าเป็นหมูกรอบส้มนะครับไปแล้วก็เล่นคอดเลยครับปรับยีนเลยอีก5อันนะครับเล่นคอดเราพอหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้จะได้ซื้อเพิ่มหรือเปล่านะครับโอเคได้เป็นหมูอะไรมาวะโอ้ได้หมูตัวนี้มานะครับหมูหน้าอื้อไม่อยากให้อาหารนะครับมันเปลืองว่ะคุณผู้ชมขายทิ้งดีกว่าเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้นะครับหมูพวกนี้ต่อเลยครับต่อผมคิดว่าผมผสมเหมือนเดิมแหละลองผสมเป็นนี่ไหมรสซิ่งดูไหมเอาลูกเจี๊ยบให้มันหมดก่อนนะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับบำรุงปรับยีนใส่หมดน้ำยาบำรุงผมจะหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมหมดละไม่รู้ว่าบำรุงเนี่ยมันอันละเท่าไหร่นะครับผมลองกดดูก่อนบำรุงเนี่ยมันอันละประมาณ50เลยนะครับซื้อใหม่สัก2อันนี้นะแล้วผมดูก่อนว่ายาผมเหลือเท่าไหร่นะครับปรับยีนเลข4ซื้อมาอีกสัก4อันแล้วกันเนาะเออคลิปนี้ซื้อมาสัก4อันแล้วกันคลิปนี้ไม่ได้ผสมเพียวนะครับใช้ไอเทมอยู่คลิปนี้ก็ใช้ไอเทมอยู่ปึ๊บหมูอะไรครับอุ้ยหมูตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวเป็นตัวอะไรวะโอ้เป็น โอ้ยดูหมูมาดิเป็นยอดจริงๆ
ตัวนี้ก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ได้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วแบบผมค่อยเลือกระหว่างแม่พันธุ์เนี่ย3ตัวเนี่ยจะใช้เป็นตัวอะไรนะครับแต่ปกติเขาไม่รู้นะแล้วแต่สูตรนะแล้วแต่คนแหละเออบำรุงผมหมดแล้วใช่มั้ยบำรุงอีก4อันนะครับอีก4อันก็200เลยนะ200เลยนะไม่เหลือตังค์ไว้ถลุงเลยนะไม่เหลือเพชรไว้ถลุงเลยนะ200โอเคไม่เป็นไรครับเพชรหาใหม่ได้เพชรฟรีครับผมจะลองผสมเป็นเดี๋ยวรอลองเลื่อนหน่วยให้หมดครับลองผสมเป็นรถซิ่งดูนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้ลองรถซิ่งดูเผื่อมันได้นะครับไม่ใช่ตอนนี้เราก็บำรุงไปให้ปรับยีนไปแล้วก็ปรับยีนเสร็จบำรุงครับแล้วก็ให้อาหารไปหนึ่งครั้งไปกินไปบอกเลยว่าหมูน้ำหนักเพิ่มครับ เพิ่มเรื่อยๆแน่นอนหลังจากจบคลิปนี้ไปคือเพิ่มเรื่อยๆนะครับโอเคแล้วก็เล่งคอดจะหมดแล้วนะครับ เล่งคอดจะหมดแล้วอ่ะต้องซื้อเพิ่มแล้วใช่ไหมเนี่ยได้หมูอะไรออกมาครับหมูแมวสวยหมูแมวกับหมูอะไรวะกับหมูอันนี้นะครับเอาไว้ก่อนหมูแมวคือเอาไปยังไงนะเอาไปแลกเป็นหมูสฟิงได้นะครับหมูแมวส้มเอาไปแลกเป็นหมูสฟิงได้หมูอะไรนะหมูอันนี้ใช่ไหมแจกครับขอบส้มคือแจกหมดนะใครที่อยากได้นะก็แอดมาแล้วก็บอกชื่อนะครับหรือทักเฟซส่วนตัวมาก็ได้นะผมทิ้งเฟซไว้ให้เนาะรถซิ่งเมื่อกี้เอาลองเป็นปักเป้าดูส่งไปครับตังค์เรามีเยอะเก็บไว้ก็ไม่รู้ทำอะไรนะครับเกมนี้ก็ต้องผสมอยู่แล้วครับแต่ถ้าตังค์หมดก็จนอะไรทีเดียวกว่าจะตั้งตัวได้นะครับ โอเคให้หันไปพร้อมคลอดแล้วครับตอนนี้ถ้าได้แบบหมูแมวมีก็โอเคนะครับถ้าได้หมูแมวมีก็โอเคนะเมื่อกี้ผมผสมกับหมูอะไรวะหมูรถซิ่งใช่ไหมเมื่อกี้หรือเปล่าไม่รู้นะไปย้อนดูคลิปเอานะครับใครที่ยังได้หมูแมวเนาะจำสูตรไม่ได้เหมือนกันคือผสมเรื่อยๆนะครับเล่งคลอดไปเล่งคลอดใช้ได้อีกหนึ่งครั้งนะครับน่าจะต้องซื้อเพิ่มเลยต้องซื้อเพิ่มหมูอะไรวะหมูกรอบฟ้าเค็มปีเลยรอบนี้คุณผู้ชมเหมือนผสมน้ำเปล่านะครับเหมือนผสมน้ำเปล่าเหมือนไม่ได้อะไรกลับมาเลยไปครับผสมต่อเมื่อกี้ผสมอะไรนะเมื่อกี้ลองเอาโรสซิ่งเอ้ยลองหมูตัวนี้ครับหมูปีกลองดูปึ๊บแล้วก็ยีนไปหนึ่งครั้งใกล้หมดแล้วนะครับแล้วก็บำรุงไปให้หานชั้นสูงไปครับเดี๋ยวผมไปซื้อกระเล่งคอดอีกสัก20นะครับซื้อไว้ซื้อแบบกะได้ใช้นะครับในอนาคต20เลยสวยปราบตังเกือบหมดแต่ไม่หมด คือเรื่องคอดผมก็มีระดับสูงนะครับแต่ผมไม่อยากใช้ไงคุณผู้ชมมันเปลืองนะครับเก็บไว้ดีกว่าได้หมูอะไรอีกนี่อ่ะหมูวัวทองแล้วก็หมูอะไรอีกวะช้างหมูทองกับหมูช้างนะครับแจกแจกเหมือนเดิมแหละใครอยากได้มาครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้ก็น่าจะผสมหนักๆเลยแล้วกันรอบนี้เมื่อกี้ผมผสมลูกเจี๊ยบใช่ไหมที่มันออกดีๆนะครับเดี๋ยวผมลองผสมลูกเจี๊ยบเหมือนเดิมมาผสมลูกเจี๊ยบเสร็จนะผมจะปรับยีนแล้วก็แบบเร่งแบบระดับสูงไปเลยนะครับคุณผู้ชมเอาดีมาครับอันสุดท้ายแล้วก็บำรุงอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายแล้วก็ให้อาหารระดับสูงให้เสร็จผมจะอาบน้ำก่อนครั้งนะครับอาบน้ำหนึ่งครั้งมาพร้อมคลอดแล้วครับตอนนี้คือผมจะกดครั้งเดียวเลยนะแบบเร่งคลอดระดับสูงมาดูว่าจะออกอะไรนะครับไปออกไรหมูโจรนะครับหมูโจรแล้วก็อีกหนึ่งตัวน่าจะเป็นหมูอะไรวะหมูลูกเจี๊ยบใช่ไหมสวยแบบนี้สวยให้หันไปครับอย่างน้อยก็ได้กรอบทองมา5ตัวเลยนะครับ
็การผสมครั้งนี้ไม่เสียเปล่านะคิดว่านะตามนี้เลยนะครับหมูที่ผมได้มานะครับกับการผสมครั้งนี้ทําก็จะได้เป็นหมูปักเป้ามา1ตัวนะครับหมูปักเป้าหมูหมูลูกเจี๊ยบ2ตัวนะครับแล้วก็เป็นหมูกรอบส้มพวกนี้นะครับคือหมูกรอบส้มผมจะแจกนะครับย้ำว่าผมจะแจกนะสามารถแบบแอดมารับกันได้นะครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าโตค่อยแจกได้หรือเปล่าคือน่าจะวันละ5คนนะครับเนี่ยถ้าแบบคนที่เอาแค่1ตัวก็โอเคนะครับใครที่อยากได้มากกว่า1ตัวคือผมจะแจกคนละ2ตัวแล้วกันนะเพื่อแบบให้คนอื่นได้รับบ้างแล้วกันเนาะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้นะครับคลิปผสมหมูในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบกดไลค์ครับผมบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับ